มาแล้วผัดไทยคุณชูมันผัดไทยกุ้งนะคะที่สั่งมาเขาก็จะผัด3เลเยอร์ก็จะผัดเส้นผัดไข่แล้วก็ผัดกุ้งแล้วเขาก็จะมีพริกกับถั่วแยกมาให้ด้วยนะคะชอบตัวไข่อ่ะแบบว่าไข่พอผัดแยกอ่ะไข่มันก็จะไม่ติดกับเส้นใช่มั้ยมันจะไม่เละเหมือนเวลาทำข้าวผัดอ่ะไข่มันก็จะเป็นก้อนอันนี้เขาทำมาแบบไม่เผ็ดนะคะจริงๆก็คือเป็นคนชอบเส้นจันทร์นั่นแหละเพราะว่าชอบขนาดของเส้นที่มันกำลังพอดีแล้วก็เส้นที่มันเคลือบซอสพอดีจริง